ดตาม365 Breaking News ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาได้กล่าวภายหลังจากที่เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจากกลุ่มจุฬารักประเทศไทยที่ขอให้เป็นผู้นำในการขอความร่วมมือจากองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้นำประเทศว่าในการประชุมสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นอกรอบในช่วงบ่ายนี้จะให้สมาชิกแสดงความเห็นอย่างอิสระเพื่อหาทางออกให้กับประเทศที่เผชิญกับวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งส่วนตัวต้องใช้ความกล้าหาญแม้ว่าจะได้รับผลกระทบแต่ต้องทำเพื่อให้บ้านเมืองนั้นอยู่รอดและคาดว่าจะไม่ได้ผลสรุปในวันเดียวเพราะปัญหาบ้านเมืองหมักหมมมานานถึง10ปีจึงขอให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.อย่ากดดันสว.ที่มีความตั้งใจในการแก้ปัญหานี้ขณะเดียวกันจะรับฟังความเห็นของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งพรรคการเมืองกลุ่มนปช.รวมทั้งศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดและศาลรัฐธรรมนูญด้วยทั้งนี้นายสุรชัยยืนยันว่าขณะนี้ยังทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาจึงไม่มีข้อกฎหมายจำกัดที่ยังไม่ได้รับจึงไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นประธานวุฒิสภาแต่อย่างใดและเห็นว่าปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้เกิดจากการใช้กฎหมายเป็นโซ่ตรวนผูกมัดจึงอยากให้มองที่เป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาประเทศเพราะกฎหมายขึ้นอยู่กับใครใช้และใครตีความอย่างไรก็ตามนะคะตลอดช่วงเช้าวันนี้มีตัวแทนหลายกลุ่มมอบหนังสือให้กำลังใจต่อนายสุรชัยทั้งจากกลุ่มมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขณะที่มวลชนกปปส.บางส่วนนั้นก็เดินทางไปถึงหน้าอาคารรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจแล้วเช่นเดียวกันไปกันที่ต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ทางการลิเบียนั้นพบศพผู้เสียชีวิต37รายหลังจากเรือขนผู้อพยพชาวแอฟริกันล่มนอกชายฝั่งของประเทศขณะพยายามลี้ภัยไปยังทวีปยุโรปนายไอคุปบิลคาเซมโคโสกองทัพเรือลิเบียนั้นได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าท้องเรือลำนี้มีรูทะลุเป็นสาเหตุของการอับปางโดยโคโสกองทัพเรือลิเบียบอกต่อไปว่าเรือลำนี้ขนผู้อพยพมาประมาณ130คนทางการลิเบียนั้นสามารถช่วยเหลือชีวิตไว้ได้52คนและส่วนใหญ่ของผู้รอดชีวิตเป็นชาวแอฟริกันและยังมีผู้อพยพอีกอย่างน้อย40คนที่ยังคงสูญหายด้านนายซาเลมาซิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลิเบียนั้นได้กล่าวเตือนสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ว่าทางการลิเบียจะช่วยเหลือผู้อพยพในการเดินทางไปยุโรปหากทาง EU ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยลิเบียในการป้องกันและปราบปรามผู้ลี้ภัยจากทวีปแอฟริกาที่ใช้ลิเบียเป็นช่องทางในการเดินทางไปยุโรปเรืออพยพลำนี้นะคะอับปางลงเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาในหน้าน้ำของลิเบียซึ่งทางการลิเบียนั้นสามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้ทันที52รายและพบศพเพิ่มเติมเมื่อวานนี้อีก37รายผู้อพยพส่วนใหญ่ก็เดินทางมาจากประเทศในทวีปแอฟริกาเหนือและตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราเช่นมาลีแคเมรูนกานาและแกมเบียค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะ15 นาฬิกาใน365 Breaking News ค่ะ